นในวันพรุ่งนี้ก็จะครบกําหนดการขอประกันตัวนายเปรมชัยกนาสูตรคดีลักลอบล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นเรนรศสวนซึ่งต้องมารางงานตัวต่อสารหากไม่มารางงานตัวตํารวจจะออกหมายจับทันทีครับพลตำรวจเอกศีวรารังศีพรหมนกุลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกนาสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยด้เวลล็อปเม้นต์จำกัดมหาชน ในคดีร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เรศวนด้านตะวันตกโดยระบุว่าตามกำหนดนายเปรมชัยจะต้องมารายง,งานตัวต่อศาลในวันพรุ่งนี้เนื่องจากครบ12วันหลังศาลให้ปรกิการตัวแต่หากไม่มาตามนัดศาลจะริบเงินประกันจากนั้นตำรวจจะขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยขณะน,นี้ได้กำชับไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านให้เฝ้าระวังป้องกันการหลบหนี ส่วนการสืบสวนขยายผลกรณีบุกรุกป,ป่า6,000ไร่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเบื้องต้นทางจังหวัดได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์แล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีการบุกรุกพื้นที่อื่นด้วยหรือไม่รวมทั้งจะมีการตรวจสอบกรณีที่พบสิ่งปลูกสร้างใกล้กับสนามบินจังหวัดเลยด้วยเช่นกันขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืช ได้เดินทางมาที่กองบังคับการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากฐานงาช้างที่พบภายในบ้านของนายเปรมชัยเพื่อนําไปตรวจสอบ DNA ว่าเป็นงาช้างที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะทราบผลหลังจากนี้ประมาณ3สัปดาห์ทางด้านพันตํารวจเอกสุวัสด์อินทสิทธิ์รองผู้บังคับการปทศระบุว่า ขณะนี้ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธทรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำชิ้นส่วนเนื้อและกระดูกของเสือดำที่ตรวจพบใกล้กับลำห้วยประชิมาตรวจสอบพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งหมดและจะเรียกนางสาวก,กาญจนานิตยะผู้มนวยการสำนักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายนพดลพฤกษวรคนอดีตข้าราชการกรมอุทยานเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมครับ